ทะลุวังคอนเทนตันตลาดไม่รับสีส้มถอยทะลุวังคือกลุ่มที่ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในขณะนี้ไม่เอาม .112 เช่นเดียวกับม็อบ3นิ้วมีหยกเยาวชนอายุไม่ถึง15เป็นจุดขายจนถูกจับและนำไปไว้ที่บ้านปราณีครั้งนั้นมีผู้ร่วมเรียกร้องให้ปล่อยตัวหยกหยกปีนรั้วโรงเรียนเตรียมพัดเพื่อจะเข้าไปเรียนกระแสสังคมตีกลับพรรคก้าวไกลนิ่งจบลงด้วยแถลงการณ์และไม่กล่าวถึงเรื่องหยกอีกเลยโรงเรียนชี้แจงหยกไม่ได้พาผู้ปกครองตัวจริงมามอบตัวขณะที่หยกรู้สถานะของตัวเองเป็นอย่างดีเปิดคอนเทนต์ใหม่ต้านเผด็จการจนกระแสตีกลับอีกเช่นกันล่าสุดจะไปเข้าค่ายกับเพื่อนทั้งที่ทั้งที่ไม่มีสถานะเป็นนักเรียนมีทั้งฝ่ายที่ให้กำลังใจหยกและท้วงติงคนที่ให้กำลังใจหยกยังไปโรงเรียนสร้างกิจกรรมต่อเนื่องแต่เพื่อนๆย้ายห้องหนีสรุปคอนเทนต์กลุ่มทะลุวังเวียนเทียน112เผด็จการหยกเมื่อทุกอย่างไร้ทางออกนักเรียนเตรียมพัดเริ่มไม่ทนขึ้นป้ายแสดงเจตนาหยุดยืนหยกไม่เอาหยกนี่คือการบ้านชิ้นใหญ่ที่รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหา